โอ้ทุกคนดูดิกินน้ำเองด้วยเหมือนเคี่ยวมันดูดิทุกคนน่ารักมากๆเลยนะโอ้อะไรไม่ต้องออกมาอยู่นั่นแหละดูทุกคนกินน้ำเองแล้วนะโอ้อ้าวไปไหนแล้วเขาจะเช็ดอันไหนทุกคนเห็นไหมจริงๆเขาอยู่ง่ายกินง่ายมาเร็วเอาเราจะกวนเขาไหมเขากำลังกินโอเคมาเร็วมาไหมครับมาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วมาเร็วบูเร็วอ้าวสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูว่าการที่เราจะงดอาหารหรือในการที่เราไม่ป้อนอาหารไม่ป้อนในคาบที่เราเคยป้อนของเขาทุกคนจริงๆวันนี้พี่ต้องป้อนอาหารลูกป้อนเขาแล้วนะครับแต่วันนี้พี่จะไม่ป้อนอาหารลูกป้อนในช่วงค่ำนะเพราะว่าอะไรใช่ไหมทั้งนี้ค็อกเทลกินเองเป็นแล้วนะครับในส่วนของฟอร์พัทพี่ก็ไม่ร้องโวยวายกินอาหารลูกป้อนแล้วนะเพราะว่าเขาแท้อาหารกินเองเป็นแล้วนะครับทั้งนี้พี่ก็จะดูแลนะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่หยุดงานพี่อยากรู้อะไรหลายๆอย่างเลยเกี่ยวกับนกกำลังอยู่ในวัยวีนหรือขนคุมจากลูกป้อนเสร็จแล้วที่ไม่ร้องกินอาหารลูกป้อนนะครับทุกคนในส่วน2ตัวนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเราไม่ต้องป้อนอาหารลูกป้อนเขาก็ได้ในการป้อนของ2ตัวนี้เขาแค่ป้อนเสริมเท่านั้นแต่ฟอร์พัทนี้คือตัวพิสูจน์ที่พี่อยากจะรู้ว่าเราสามารถไม่ให้เขากินอาหารหรืองดอาหารได้เปลี่ยนมาเป็นป้อนเสริมนะครับทั้งนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆเลยนะครับดูไปพร้อมกันเลยเห็นไหมทุกคนดูเขาจะซนมากๆเลยนะแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีการร้องกินอาหารลูกป้อนนะทุกคนข้างๆพี่ก็จะเป็นกระรอกนะวันนี้ก็ให้กินแอปเปิ้ลกล้วยแล้วก็เงาะนะครับพวกนี้ก็กินแอปเปิ้ลเงาะนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นข้าวไรหน่อยนะเพราะว่ากินชิคเราจะชอบมากๆหรือนิวเยียร์เรานั่นเองดูทุกคนอันนี้ก็กินผลไม้เหมือนกันนะครับเห็นไหมเขาพยายามแทะพี่ก็อยากฝึกเขาเรื่อยๆดูการพัฒนาในการแกะผลไม้ไม่ใช่แกะนะในการแทะเนื้อของผลไม้นะครับอันนี้จะเป็นพุทรานะพุทราจริงๆพี่จะให้กระรอกกินนะครับแต่พี่กินจะหมดแล้วล้อเล่นพี่เพิ่งกินไป1ลูกนะวันนี้ไปเดินตลาดมาดูทุกคนนี้ก็สุขภาพแข็งแรงทุกตัวแข็งแรงหมดเห็นไหมทุกคนเขากำลังกินเงาะเห็นไหมเดี๋ยวพี่จะกลับกล้องหลังให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยอ๋อพี่ลืมบอกไปเลยนะครับว่าจำได้ไหมมิตรไหนของพี่ซึ่งจะเป็นนกแก้วลิงเนี่ยนั่นเองจริงๆพี่เลี้ยงได้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วนะแต่ตอนนี้เขามีบ้านใหม่แล้วนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าพี่ได้เลือกบ้านให้เขาอย่างดีที่สุดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทักไปถามในเรื่องของการเลี้ยงดูของพี่เขาประมาณสัก1เดือนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูแต่ตอนนี้ในกรงก็เหลือ2ตัวพี่ก็เหลือนกแก้วอยู่4ตัวนะครับแล้วก็กระรอก1ตัวแล้วก็ไซบีเรียนอยู่นอกบ้านนะครับโอเคเราจะมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูนะว่าเขากินเองเป็นยังไงเขากำลังแทะเงาะนะครับโอเคโอ้เห็นไหมจะเดินมาหาเราแล้วเขาแทะกินเองได้อันนี้ไม่เป็นห่วงแล้วนะครับเพราะว่าเลี้ยงได้เดือนกว่าแล้วส่วนนี้โอ้ทุกคนดูดิกินน้ำเองด้วยเหมือนเคี้ยวมันดูดิทุกคนน่ารักมากเลยนะโอ้อะไรไม่ต้องออกมาอยู่นั่นแหละดูทุกคนกินน้ำเองแล้วนะโอ้ไปไหนแล้วเขาจะเช็ดอันไหนทุกคนเห็นไหมจริงๆเขาอยู่ง่ายกินง่ายมาเร็วเราจะกวนเขาไหมเขากำลังกินโอเคมาเร็วมาไหมครับมาเร็วมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วมาเร็วบูเร็วอ้าวโอ้โทษโทษจับเขาไม่ได้นะทุกคนโอเคโอเคมาเอาหงอกมาก่อนโอเคครับนี่นะครับทุกคนเห็นไหมที่พี่บอกว่าเขากินน้ำกินอาหารเป็นเองแล้วเราไม่ต้องเป็นห่วงเขานะดูทุกคนแค่ขนหนามยังออกไม่หมดนะพรุ่งนี้พี่หยุดงานพี่ก็จะงดให้อาหารในช่วงค่ำนะดูเราจะคำดูกระเพาะพักอาหารเขานะครับแต่อ้องบินขึ้นกล้องทำไมเราจะจับดูกระเพาะอาหารนะว่ามีอาหารหรือมีเมล็ดธัญพืชไหมเขามีนะครับจริงๆกินเป็นไวมากเลยทุกคนดูดิยังมีติดปากอยู่นะเขาชอบแทะด้วยนะครับใครที่บอกว่าฟอร์พัทเสียงไม่ดังไม่ใช่นะฟอร์พัทก็เสียงดังมากๆเลยนะอันนี้ก็อยากออกมามาเร็วมาเร็วออกมาไหมมาเร็วออกมาเร็วครับออกมาโอเคพี่เจ้าออกมานะเพราะว่าพวกนี้จะอยู่ในกรงนะเอามาแล้วทุกคนบินมาหาเราแล้วอันนี้บินเก่งมากๆแล้วนะครับดูพี่ให้ดูทุกคนใครที่อยากจะเลี้ยงฟอร์พัทก็แนะนำนะตัวนี้พี่ได้มาหลักร้อยเองมาเร็วบุเร็วมาเร็วบุเร็วนี่ไงทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะพี่ก็ไม่รู้จะบอกยังไงในการเลี้ยงว่าลูกป้อนที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ตายง่ายจริงๆเขา
ตายง่ายทุกตัวนั่นแหละทุกคนเขาก็ต้องการความเอาใจใส่นะใครที่ยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งเลี้ยงนะครับทั้งนี้จะมาอัปเดตในส่วนของลูกป้อนฟอร์พัดนะซึ่งน่ารักมากเลยดูทุกคนเขาจะชอบเกาตรงหัวมากๆเลยนะโอเคมิดเยียเราอยากออกมาแล้วนะร้องจิ้วจิ้วแต่ข้อก็เทียวถามว่าร้องเสียงดังไหมก็เสียงดังนะแต่จะไม่บ่อยนะเพราะว่าเวลาเขาเห็นเราเขาถึงร้องโอเคโอ้พี่เอาออกมามือเดียวเป็นไรไหมเนี่ยโอเคถ้าผางแล้วโอเคครับนี่ข้อก็เทียวเขาก็ดูแลน้องอย่างดีนะแต่น้องจะจิกกัดเอานะทุกคนโอเคพี่จะไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จะปล่อยให้ดูว่าเขาจะจิกกัดกันนะเอาดูทุกคนดื้อเหมือนลิงเลยนะเนี่ยดูทุกคนหางเขาจะยาวมากๆเลยนะดูน่ารักมากเลยไหนโอ้ยไม่ต้องมาแล้วไหนขอดูแก้มหน่อยจับแก้มหน่อยครับโอเคไม่เล่นด้วยแล้วเขาจะขี้อ้อนนะครับทุกคนดูสิอันนี้ก็เหมือนกันเอ้าดูดิทุกคนซนเหมือนลิงเลยนะปล่อยไว้ให้นี่ไงนี่ไงนี่ไงทุกคนดูดื้อมากเลยนะทุกคนอะไรอ่ะจิกกัดกันไม่ได้ดูทุกคนอันนี้น่ะไม่ยอมนะตัวเองตัวเล็กกว่าดูทุกคนจะมาหามาเร็วบุญเร็วมาเร็วบุญเร็วนี่ไงมาแล้วมันเชี่ยวมากเลยพี่ก็ไม่ขีดปีกนะสำหรับฟอร์พัดพี่จะไม่ขีดปีกนะเดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างไปปล่อยบินอิสระลองดูนะครับอ้าวมาอีกแล้วพี่ลืมบอกไปเลยนะเสานี้พี่ไม่มีเสานี้พี่ไปจตุจักรนะครับใครอยากให้อะไรก็ฝากไว้ได้เลยนะพี่ว่าจะไปดูฟอร์พัดเพิ่มนะโอ้โอเคเราจะไม่บอกนะว่าเราจะไปทำอะไรบ้างบอกแค่ไปดูฟอร์พัดนะดูทุกคนมันเชี่ยวมากเลยสองตัวนี้อ้าวหมอบแล้วหมอบอะไรนะไม่มีใครเล่นด้วยเด้อมาเร็วงั้นนะมาเร็วโอเคอยู่กงตัวเองเดี๋ยวเกาหัวให้เนี่ยคือเขาจะชอบให้เกาหัวมากเลยดูทุกคนเดี๋ยวก็โหมบแล้วเห็นไหมชอบเกาหัวมากเลยเป็นนกเล็กที่น่าเลี้ยงมากๆเลยนะหงหยกก็น่าเลี้ยงเลิฟเบิร์ดก็น่าเลี้ยงนะครับทั้งนี้ใครชอบแบบไหนตัวยาวตัวสั้นหางสั้นก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับทั้งนี้พี่ก็มีแค่ฟอร์พัดนะก็จะมาป้ายยาฟอร์พัดนะทุกคนดูดิตรงนี้ยังเป็นขนน้ำอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมดูทุกคนหมันเชี่ยวมากๆเลยขี้อ้อนมากๆเลยนะดูดิทุกคนดูเราจะเรียกเขานะมาเร็วบูเร็วมาเร็วบูเร็วจุ๊บเห็นไหมทุกคนเขาความจำดีนะตอนนี้เขาก็รู้ชื่อตัวเองแล้วก็เวลาพี่ผิวปากสองจังหวะเขาก็จะมาหาเรานะครับเห็นไหมดูเอาจะจีกัดกันแล้วยังอยู่ด้วยกันดีๆเลยตอนเด็กข้อกระเทียวเราป้อนเถอะตอนใหญ่เขาจะสู้กันนะทุกคนโอ้พี่รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงจะจีกันน่าจะหวงเจ้าของนะทุกคนอ้าวดูทุกคนตั้งแต่บินได้ไม่ยอมยืนกงตัวเองเลยนะครับดูเอามาทำไมเนี่ยมาทำไมไปอยู่ด้วยกันไปข้อกระเทียวนี้เขาจะดูเบาะบางแบบเบาะบางมากๆเลยนะครับแต่ในความเบาะบางนี้เขาก็ติดเจ้าของแล้วก็ถามว่าขี้ตกใจง่ายไหมถ้าให้พี่ถ้าเต็ม10พี่ให้ประมาณ6นะก็ตกใจอยู่นะครับแต่เขาก็จะไม่บินหนีแล้วเขาก็ติดเจ้าของด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ติดนะเห็นไหมเขาจะขี้อ้อนมากๆเลยนี่ดูแบบนี้ก็รู้แล้วว่าเขาขี้อ้อนมากๆเลยนะโอ้บินชนตาพี่ดูทุกคนบินชนตาเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้ไปก่อนโอเคเห็นไหมเขาก็ติดเจ้าของแล้วก็ขี้อ้อนมากๆนะสำหรับใครที่ชอบนกแก้วที่นุ่มๆเบาบางแบบข้อกระเทียวก็โอเคนะข้อกระเทียวก็กำแบบนี้เต็มไม้เต็มมือดีอยู่นะครับในการจิกกัดของข้อกระเทียวนี้ไม่เจ็บนะหรือเขายังไม่กัดพี่เต็มๆนะทุกคนก็ไม่เจ็บนะครับแต่ดูอันนี้นะไม่ยอมพี่นะทุกคนมาโอเคงั้นมาอยู่ตรงไหล่ก่อนนะดูทุกคนออกมานี้ไม่ได้นะดื้อจะสุดเลยพี่ก็จะไว้ในกรงก่อนนะดูจะออกมานะแต่พี่ยังไม่ออกเพราะว่าเดี๋ยวไปจิกกัดกันนะเห็นไหมทุกคนเห็นกันไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้จะห่วงมากๆเลยนะเป็นห่วงถิ่นมั้งพี่ว่าดูทุกคนก็ให้เขาอยู่กับเบิร์ธเดย์ไปก่อนนะอ้อพี่ลืมบอกไปเลยนะพี่จะให้ดูหางเบิร์ธเดย์หางเบิร์ธเดย์ออกเยอะมากๆเลยนะครับดูดิทุกคนสั้นนิดเดียวเองแต่ขนหนามเยอะมากๆเดี๋ยวพี่จะพูดถึงในส่วนของการผัดขนหรือขนหลุดของนกนะหรือการถอนขนนะครับทุกคน EP นี้ก็จะมาอัปเดตนั่นไงทุกคนอัปเดตนกดื้อนะเห็นไหมแต่เขาจะความจำดีมากๆเลยใช่ไหมเรียกน้องหน่อยเร็วเห็นไหมทุกคนเขาจะแบบพี่ก็อธิบายไม่ถูกแต่เขาจำชื่อหรือการสัญญาณได้เห็นไหมทุกคนพี่แค่ยกนิ้ว2นิ้วแบบนี้เขาจะจำสัญญาณได้นะ
แต่ทั้งนี้พี่จะฝึกเขา3ระดับนะเดี๋ยวเราจะมาเอ้าดูทุกคนโอ้มาแล้วไม่ได้นะมาทำไมตรงนี้หึทำไมครับหึมันเกี้ยวมากเลยดูทุกคนทำอะไรอ่ะแดงทำอะไรดูทุกคนทำอะไรเนี่ยมันเกี้ยวมากๆเลยเขาจะติดเรามากๆโอเคไปอยู่ตรงนู้นก่อนเราพี่จะให้ดูกระรอกพี่นะดูแดงทำอะไรหึดูทุกคนไข่เขาเยอะมากเลยทำอะไรเนี่ยที่พี่ยังไม่ปล่อยออกมายังไม่ถึงเวลานะเดี๋ยวพี่เล่นกับนกหรืออัดคลิปเสร็จจะเป็นเวลาปล่อยเขาอยู่ในบ้านนะครับในส่วนของรังโอเคนี้ก็1วันแล้วนะ1วันก็ยังไม่สกปรกนะทุกคนเห็นไหมก็จะเป็นขี้เหย้าเขาจะเป็นขี้เหย้าเป็นที่นะอันนี้จะเป็นที่นอนเขาใช่ไหมเขาจะไปนอนข้างในเขาจะมีขี้เหย้าฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นการให้ผลไม้ในส่วนข้างบนจะเป็นอาหารของเขานะทุกคนซึ่งเขาจะดีมากๆเลยในส่วนของขี้เขายังไม่เห็นขี้เขานะขี้เขาจะเป็นก้อนดำๆอ่ะทุกคนก็ไม่เหม็นเท่าไหร่นะสำหรับกระรอกแต่เวลาเขาฉี่เขาจะฉี่เยอะหน่อยนะครับดูทุกคนเขาก็แทะกินแอปเปิ้ลเยอะมากๆเลยนะโอ้ดูทุกคน2ตัวนั้นก็อันนี้เหมือนกันโอเคพี่ก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูว่าฟอร์พัทพี่วันนี้จะไม่ป้อนอาหารลูกป้อนนะครับจะล่าเริงมากๆแล้วก็กินเองเป็นแล้วกินน้ำเองเป็นแล้วนะครับทุกคนดูมันเลยอยากให้เราเกาให้ตลอดนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้พี่ก็จะขอตัวลาไปแล้วนะพี่ก็เหนื่อยมากๆเลยเพิ่งทำงานเสร็จอะไรพี่ก็มารีบมานั่งเล่นกับเขาให้อาหารเขาเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอาหารทุกสิ่งทุกอย่างพาเขาออกไปเล่นหน้าบ้านสักพักนึงแล้วก็ทำความสะอาดกรงนะครับโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็นั่นแหละมาอัปเดตให้ดูนี่เห็นไหมติดเรามากๆเลยนะครับก็ไม่ขีดปีกนะครับก็จะปล่อยประมาณนี้แต่เขาไม่ไปไหนเลยดูทุกคนมันเชี่ยวมากๆก็กินอะไรเป็นเองแล้วเออทำอะไรนะเขาก็จะแต่งคนประมาณนี้นะทุกคนดูดิมันเชี่ยวมากๆเลยแล้วก็ขี้อ้อนมากๆส่วนพวกนี้เห็นไหมทุกคนอันนี้ทะเลาะกับกระรอกอยู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็จะขอตัวลาไปแล้วเด้อเหนื่อยมากๆเลยพรุ่งนี้ไม่ได้ทำงานก็จะมาอัปเดตนี้หรือมาฝึกให้ทุกคนดูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับใครมีความคิดอะไรคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับไปเด้อไลค์เนี่ยครับไลค์เที่ยวมันกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่